สวัสดีครับก็ตอนนี้ผมกำลังเอาเศษกับอ้อยนะครับกับอ้อยที่ลอกวันนี้วันที่2ที่ทำการลอกกับอ้อยนะครับจะเอาไปให้เป็นอาหารวัวนะครับก็เอาไปใส่รถใส่ท้ายรถไปบางส่วนแล้วก็ทยอยเอาออกมากองตรงนี้ครับเอามากองตรงนี้ไว้ก่อนนี่นะกับอ้อยนะครับฮู้ฟังสุดๆก็หลายรอบอยู่ครับพอไปเอาอีกมันแคบนะเราหามออกมามันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงเหลืออยู่4กองนะครับกับอ้อยผมทยอยออกไปแล้วกองนี้ก็นิดนึงฮู้ร้อนครับนี่เหลืออยู่1อ่ะตรงนู้นตรงนู้นกองนึงนี่กองนี้กองนึงแล้วก็อันนี้4กองตีเป็น4กองหน่อยๆนะไม่ธรรมดาเลยร้อนอบอ้าวอาชีพเกษตรกรนะครับอิสระแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะมันต้องมีความอดทนในการทำงานนะให้มันบรรลุเป้าหมายนะครับก็คลิปนี้จะถ่ายให้ชมว่าไอ้กาบอ้อยนะครับมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะเราลอกแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับไปเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับผมกันเป็นปุ๋ยก็ได้หรือของผมเนี่ยจะไปเป็นอาหารไอสัตว์นะครับเอาไปเป็นเอาไปให้วัวให้ควายนะครับครับทยอยทำนะกินดีอยู่ครับวัวที่นี่กินดีอยู่เขียวลำก็เป็นที่มันไม่สวยที่มันเป็นแมงเป็นอะไรผมก็หักทิ้งนะแต่งกอให้มันเหลือแต่ลำที่สมบูรณ์นะครับก็เน้นที่คุณภาพเน้นที่ขนาดลำต่อกอนะครับอันไหนลอกแล้วมันก็จะเริ่มเขียวๆออกสีเข้มนะอันไหนเพิ่งลอกก็ยังเหลืองๆอยู่นะอันไหนเพิ่งแกะกากมันก็ยังออกเหลืองๆนะครับโอ้ยลมไม่มีสักนิดเลยไม่กระดิกเลยใบไม่กระดิกเราอากาศไม่ถ่ายเทนะด้านในร้อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหอบต้องทยอยทำไปไม่งั้นมันเอาออกไปในทีเดียวไม่ได้นะต้องค่อยๆทยอยออกไปทีนิดมันแคบนะครับผมปลูกอาจจะชิดไปหน่อยมันก็ไม่ชิดหรอกตอนที่มันปลูกต้นเดียวเนี่ยแต่เวลามันโตแล้วเนี่ยดิมันโตแล้วเนี่ยมันชิดกันตอนปลูกต้นเดียวหนึ่งเพราะตาใช่ไหมเพราะชำต้นกล้ามาปลูกแต่เวลามันโตมันก็แตกไปด้านข้างกินพื้นที่เยอะกูไม่ไหวแล้วหอบจริงๆเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อหามไปใส่รถก็ส่วนนึงโหโอ้ยเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับโหเหนื่อยเหนื่อยนี่อ้อยแดงยักษ์เริ่มเข้มแล้วอ้อยแดงยักษ์ลำสีเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆโดนแดดสังเคราะห์ไปสีที่แท้จริงก็ปรากฏมาแล้วพวนตาล่ะไปซื้อลำไม่ใช่ลำ
นี่นะครับนี่เอามาใส่ได้บางส่วนแล้วทยอยเอาแล้วกันเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้วัวไงมันตากแดดงามขึ้นเลยปะฮะไอ้ที่บอกว่าชี้มันงามพอขนงามเลยอ๋อพอหลอกกาบอกสวยดีเป็นสีม่วงอ้อยอะไรอันนี้อันนั้นหน้าอ้อยแดงยักษ์อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยฮะนึกว่าอ้อยปกติอ้อยทับน้ำไม่ใช่ไม่ก็มีหลายพันรวมกันเนี่ยเจ้าแหลกกับคิดอ้อยยักษ์พ่อดูโคตรสูงเลยดูไม่เท่ากันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยนี่พ่อถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยโอ้ยไม่มีคนมาช่วยหอบเปลือกอ้อยกาบอ้อยไปเลยไม่ไหวแล้วใจจะขาดก็หยุดคนกันสินักตายอยู่มีเอาใหม่ก่อนเนาะเอาไปไหนกันเอาไว้มึงเอาไว้มึงมึงไว้ใหม่ทำกับใครทำกับตาซีสองคนโตนก็นอนรับบ่ได้ไม่ให้ใจเหรอโอ้ยไม่ไหวแล้วพ่อจริงไหมโอ้ยจะเป็นลมพอก่อนแล้วแหละวันนี้จะเป็นลมจริงเนี่ยขาลอยเลยน้ำเย็นตรงนู้นก็มีนิดนึงไม่เยอะเดี๋ยวนู่นยายไปทำความสะอาดไปถากหญ้าที่คันนานะครับเดี๋ยวจะปรับที่ปรับคันนาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมว่าผมลอกกาบอ้อยไปถึงไหนกันแล้ววันนี้ผมทำคนเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ทำทั้งวันหรอกผมมาตอนเช้าก็มาทำชั่วโมงหนึ่งตอนแล้วก็มาทำอีกครั้งตอนเที่ยงกว่าแล้วครับทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อันนี้เป็นโซนที่ทำเมื่อวานนะโซนที่ทำเมื่อวานนะครับอุ้ยจะเป็นลมให้ได้เลยอุ้ยโซนนี้ไม่ค่อยโตนะโซนนี้จะเป็นโซนที่เตี้ยซึ่งเป็นโซนที่โตช้าที่สุดเลยเพราะว่ามันตอนนั้นร่องอ้อยก็คือร่องน้ำแล้วคราวนี้น้ำมันผมให้แบบน้ำไหลใช่ไหมแล้วหน้าดินมันแข็งตอนที่ไม่ได้ให้น้ำหน้าดินก็แข็งรากไม่เดินก็เหมือนพืชหายใจไม่ออกอ่ะก็ไม่โตก็ชะงักแต่พอผมขุดจากตรงนี้เป็นร่องใช่ไหมผมก็เอาดินจากด้านข้างเนี่ยเป็นร่องแทนแล้วก็เอาดินไปกบโคนแล้วก็มันก็มีก็ปล่อยน้ำไปมันก็มีความชื้นในร่องนะครับรากเขาก็จะแทงมาดูดด้านข้างบนนี้ก็หน้าดินก็จะไม่แข็งหน้าดินก็จะล้วนซุยอยู่รากก็เดินได้ดูดน้ำด้านข้างก็โตขึ้นมาระดับหนึ่งนะโซนนี้ก็พอได้นะโตไล่กับโซนที่สมบูรณ์มาเรื่อยส่วนตรงที่สมบูรณ์ก็อีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยน่าจะใกล้ที่จะได้คันแล้วขออีกหน่อยนะขออีกสักหน่อยยังเขียวอยู่เดี๋ยวให้แดดส่องลำดีๆลำแก่ๆออกสีเหลืองสักหน่อยจะคันเทสไปเรื่อยๆครับเทสทดสอบความหวานไปเรื่อยๆนู่นถึงนู่นแล้วครับถึงนู่นแล้วทำคนเดียววันนี้เป็นไงแต่ยังไม่สุดไล่นะไอ้เยอะไม่ได้สุดแค่ไม่ไหวครับไม่ไหวนะเป็นไงผลงานวันนี้ครับช่วยอวดผลงานวันนี้ลอกกาบอ้อยคนเดียวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ่าย360องศานะครับ360องศาถ่ายรอบตัวหมุนกล้องมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับขาสั่นแล้วตอนนี้ไปต่อนิดนึงโอ้ยังเหลือเอาไว้เก็บพรุ่งนี้แล้วกันครับไม่ไหวแล้ว
เหลืออยู่หลายกองอยู่ลำไม่สวยลำเป็นแมงก็หักออกครับมันจะไปฉุดไปบั่นทอนการเติบโตของลำอื่นนะครับอย่างต้นนี้ก็สมบูรณ์เอ้ยกอนี้ก็สมบูรณ์งามอยู่ตอนนี้มันลำมันใหญ่ดีลำสมบูรณ์ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเต็มที่ก็เก่าลำ10ลำนี่ก็กินอาหารเต็มที่ก็จะได้ลำแบบนี้นะกำมิดอยู่ครับแต่ว่ามันก็ใหญ่นะเราจะได้ปริมาณน้ำที่เขาเรียกอะไรเต็มอิ่มน้ำเต็มที่ไม่ได้เป็นน้ำหนักของข้อนะครับถ้าผมขายลำก็คนที่ซื้ออ้อยผมไปก็จะได้น้ำเต็มที่นะครับจะได้ปริมาณน้ำเต็มที่ไม่ขาดทุนยุติธรรมนะครับขายในราคาที่ยุติธรรมคุณภาพก็ต้องยุติธรรมด้วยคนขายอยู่ได้คนซื้ออยู่ได้พอใจกันทั้งสองฝ่ายก็อยู่ได้กันทั้งสองฝ่ายนะครับมันจะไม่เอาลำเล็กลำรีบให้นะจะขัดให้ถ้าใครที่ถ้าผมแบ่งนะถ้าผมแบ่งขายนะถึงตอนที่ว่ามันคันน้ำแล้วนะครับตอนที่มันคันน้ำได้แล้วนะเพราะว่าผมเพราะเราเข้าใจเราก็ซื้อเขามาคันน้ำเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาเอาลำเล็กๆให้เราก็รู้สึกเออทำไมอยากแต่จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะลำเล็กๆน้อยๆสั้นๆแมงๆก็ปนมาให้อย่างเงี้ยอย่างเห็นมีแมงเจาะเห็นๆเนี่ยก็ปนมาให้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็คนคันน้ำขายอยู่ได้คนขายลำอ้อยแบบสำหรับไปคันน้ำก็อยู่ได้เช่นกันนะครับพึ่งพากันทั้งสองฝ่ายนะครับก็อาจจะขายในราคาที่แล้วอ้อยผมอาจจะออกในเดือนที่มันอ้อยมันขาดพอดีนะช่วงที่อ้อยมันขาดพอดีเพราะนั้นก็ขายในราคาที่ต้องมากกว่า5ต้องมากกว่า4บาทนะยังไงก็ไม่ต่ำกว่า5บาทนะครับเพราะว่าผมจัดการมันใช้แรงงานนะมันใช้แรงงานใช้ต้นทุนเพราะผมคัดไงผมคัดลำลำไม่ดีผมก็ทิ้งทั้งที่มันยังไม่โตเต็มที่แหละผมก็ทิ้งคัดออกไปก็จะเหลือตามที่สมบูรณ์อันเป็นมงเป็นแมงผมก็หักออกก็ณถึงณเวลานั้นนะก็มาแบ่งได้นะมารับหน้าสวนก็ได้หรือจะให้ไปส่งในไม่ไกลมากก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผมเองจะพอคันหรือเปล่าถ้าผมพอคันเหลือมีปริมาณที่สามารถแบ่งได้ก็แบ่งได้นะก็สามารถแบ่งให้คนอาชีพเดียวกันแบ่งได้นะเพราะว่าอาชีพเพราะรายได้หลักของผมก่อนหน้าที่จะมีโควิดที่ตลาดปิด 100% ปิดทุกวันที่ผมขายเงี้ยผมก็ได้เงินจากการขายน้ำอ้อยเป็นหลักนะครับแต่ตอนเนี้ยข้าวสวนเป็นหลักแล้วก็มีคนสั่งซื้อท่อนพันอะไรก็พอได้ค่ากับข้าวนะครับให้มันทรงๆไปก่อนนะครับให้มันก็ขอบคุณมากๆนะถือว่าเป็นพระคุณเลยแหละนะครับเพราะว่ารายได้ทางเดียวที่ผมได้ตอนนี้คือการเพื่อนๆนะซื้อท่อนพันผมนะคนละ100 200 300 400ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวครับขอตัวไปเอาหญ้าไปเก็บไว้ที่เถียงนาก่อนนะโซนเนี่ยเป็นโซนที่มันห่างนะมันห่างกันเลยแตกกอดีจริงๆตอนที่มันเป็นเหมือนกอตะไคร้อ่ะมันก็ประมาณ 30-40 หน่อแหละแต่ว่าด้วยธรรมชาติครับหน่อไหนที่ไม่แข็งแรงและเล็กและโตไม่ทันเพื่อนหาอาหารไม่เก่งอย่างเงี้ยก็จะถูกกำจัดนะจะถูกกำจัดโดยธรรมชาตินะก็คือมันจะฝ่อลงไปนะครับอันไหนที่รอดขึ้นมาได้ไม่โตผมก็จะแต่งกอแล้วก็หักออกไปมันจะจัดการฮะเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะจัดการตัวเองแต่ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะได้แบบนี้ปล่อยไว้ให้มันเยอะแบบนี้แล้วอาหารไม่ถึงกะลำก็จะเล็กแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแต่กอดีเห็นไหมแต่กอดีลำดกลำเยอะแต่
ความใหญ่ไม่สู้ฝั่งโซนเมื่อกี้ที่ผมไปจับให้ดูเห็นไหมอันนี้สิบกว่าลำใช่ไหมต่อกอเนี่ยสิบกว่าลำโอ้ยอย่างเยอะเลยบางกอ20 ลำอย่างเงี้ยถามเยอะเกินไปไหมกอเยอะเกินไปเห็นไหมลำขนาดลำมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคแหละว่ามันป้องมันยาวแต่ขนาดไซส์ของลำน้ำที่อยู่ด้านในอ่ะน้อยกว่าแน่นอนนะครับคนขายลำดีครับคนขายลำพ่อค้าขายลำอ้อยสำหรับให้คนไปคั้นจะได้น้ำหนักแต่คนคั้นก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มเนื้อเหมือนลำใหญ่ๆเห็นไหมพอนึกภาพตามออกไหมว่าจะคำแหละสิงคโปร์ครับอัปเดตสิงคโปร์ผมหน่อยเป็นไงบ้างสิงคโปร์ตัวช้ามากๆสิงคโปร์อันนี้สายน้ำผึ้งนะนี่สายน้ำผึ้งจากพี่แป๊ะเท่งนะครับนี่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บจากพี่แป๊ะเท่งส่งมาให้แถวนี้แถวปลูกใหม่นี่ส่วนอันนู้นเป็นผมซื้อมาก่อนหน้านั้นผมซื้อมาเพราะใครอยากได้ท่อนพันธุ์สายน้ำผึ้งนะครับนี่ลำมะม่วงเดี๋ยวถ่ายเดินถ่ายให้ดูครับก่อนกลับนี่เหลืออยู่1 2 3เต็มเต็มลำเต็มเต็มที่เนี่ย3 คอนะ คอนี้จริงๆแล้วมันเต็มเหยียดแหละแต่ผมตัดส่งให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวจะเหลือไว้คั้น6 ลำนี้นะ6 ลำนี้จะเหลือไว้คั้นนะครับมันเพราะมันแก่กว่าเพื่อนโตไวกว่ากออื่นนะครับอันอื่นก็จะเป็นอ่อนๆตามมาเนี่ยผมจริงๆแล้วมันมีกอตรงเนี้ยที่มันดกที่สุดลำใหญ่ที่สุดแต่ผมตัดแล้วเดี๋ยวหน่อกำลังขึ้นเห็นไหมนะต่อ2กำลังขึ้นแล้ว นี่ด้านนอกเป็นสายน้ำผึ้งทั้งแถบด้านในเป็นสุพรรณนะสายน้ำผึ้งอยู่ รอบนอกตอนนี้เวลาน่าจะ5 โมงกว่าแล้วเมฆเยอะนะครับมันจะพบค่ำเร็วอยู่วันนี้ลากันไปด้วยบรรยากาศนะครับบรรยากาศในแปลงอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50นะครับบ้านคำพุงตำบลคำพุงอำเภอโพชัยจังหวัด101นะครับกองนี้ขนพรุ่งนี้ละกันไม่ไหวแล้วอันนี้เมอริชาร์ดกับอ้อยแดงยักษ์คลิปนี้เท่าไหร่ละ17 นาทีโอ้ท่อน้ำไม่ได้ใช้เลยช่วงนี้ฝนใช้อาศัยเทวดาอย่างเดียวเลยฝนตกบ่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำอะไรโฟนทำอะไรเอาไปทำอะไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ